สกรณีที่มีความพยายามทำลายหลักฐานก็คือกล่องเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดนะครับจมน้ำนะฮะก็มีคำถามมาเยอะว่าเอ๊ะเราจะกู้ข้อมูลได้ไหมนะครับหัวใจสำคัญของกล่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือฮาร์ดดิสที่เก็บข้อมูลนะครับถ้าฮาร์ดดิสไม่ถูกกระทบนะฮะจนแผ่นดิสที่อยู่ภายในเคสนั้นเสียหายก็ยังสามารถกู้ได้นะครับเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่สหรัฐอเมริกานะครับฮาร์ดดิสจมอยู่ถึง1ปีก็สามารถกู้ได้โดยบริษัทกู้ข้อมูลเฉพาะทางนะครับซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทรับกู้ข้อมูลแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเคยใช้บริการบ่อยรวมถึงเท่าที่อาจารย์น็อตทำงานกับตำรวจเนี่ยทราบว่ากองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถกู้ข้อมูลได้เองได้ด้วยนะครับฮาร์ดดิสจมน้ำแล้วไปค้นเจอได้ทันทีเนี่ยยิ่งกู้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวจานดิสที่อยู่ในฮาร์ดดิสเองเนี่ยมันจะถูกประกบด้วยเคสโลหะนะครับเพราะฉะนั้นในความเสียหายจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะกู้ได้นะครับไม่ยากนะครับการกู้ก็มี2แบบนะครับก็คือถ้าวงจรยังทำงานอยู่นะครับทำให้แห้งแล้วต่อไฟกระแสตรงครบวงจรแล้วจานยังหมุนอยู่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดึงออกมาได้โดยตรงโดยที่ไม่มีการผ่าเคสนะครับแต่ถ้าต่อวงจรเข้าไปแล้วไม่เกิดการตอบสนองนะครับตรงนี้จะต้องเอาเข้าห้องแลบนะซึ่งห้องแลบที่จะผ่าเคสออกมาเพื่อเอาจานดิสตรงข้างในเนี่ยเพื่อมาดูดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจะเป็นห้องแลบเฉพาะทางตรงนี้จะอยู่ในบริษัทเอกชนนะที่เมืองไทยไม่มีนะฮะอย่างต่ำนี่3เจ้าละแล้วก็ที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยก็มีเช่นกันแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานก็เคยใช้เทคนิคนี้ในการถอดเทปเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะน็อตมั่นใจว่ากู้ได้แน่นอนนะครับอีกคำถามหนึ่งบอกว่าเอ๊ะถ้าก่อนที่จะจมน้ำเนี่ยมีการลบนะฮะมีการลบนะฮะก็เช่นกันครับถ้ากล่องฮาร์ดดิสนะฮะเสียบไฟกระแสตรงเข้าไปแล้วยังทำงานอยู่แล้วไม่มีข้อมูลแล้วถูกลบไปนะครับมันจะมีเครื่องมือที่ตำรวจเขามีเขาเรียกว่าเครื่องเซเลไบต์นะฮะตัวนี้สามารถที่จะกู้ข้อมูลที่ลบกลับคืนมาได้หรือแม้แต่บริษัทกู้ข้อมูลก็สามารถกู้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะมีแทร็กไฟล์หลงเหลืออยู่ก็สามารถกู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่ฮาร์ดดิสก์จมน้ำกู้ได้แน่นอนนะครับ